ดีครับพี่มิ้งดีเลยเรื่องนี้เลิฟซีนค่อนข้างดูเดือดครับผมไม่ได้แค่คู่ผมคนเดียวนะครับมีหลายคู่มากแล้วก็มีทั้งเรื่องเลยครับเอาเป็นว่าเรื่องนี้ที่ผมเล่นมาเรื่องนี้น่าจะเยอะที่สุดละมันจะมากที่สุดแล้วมันจะดูเดือดขนาดไหนมีถอดบนแล้วก็มีถอดล่างแบบหลบเรียกว่าโชว์นิดโชว์หน่อยอย่างนี้เหรอฮะไม่หน่อยแล้วฮะต้องรอดูถอดเสื้อทั้งเรื่องเลยว่างั้นไม่ทั้งเรื่องเลยนะเลยมันก็มีแบบเวลาเข้าฉากเวลาอะไรมันต้องเขินเขินครับเขินครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยผมต้องแบบถอดกับคนนี้ด้วยแล้วก็ถอดกับอีกคนนึงด้วยอะไรเงี้ยมันก็แบบหลายคนหน่อยเป็นคนสายทอดนี่คือแบบเจอว่าใช้ยาใหม่สายทอดต้องฟิตหุ่นไหมฮะก็เราก็พยายามดูแลรูปร่างอยู่ตลอดอยู่แล้วเลยที่บอกว่าเปรี้ยวกับเปรี้ยวนี่ดูแลมากเลยสิค่อนข้างครับค่อนข้างครับเพราะว่าตัวละครของเปรี้ยวเนี่ยจะเป็นตัวละครที่แบบค่อนข้างแบบลุกค่อนข้างลุกพอสมควรเลยแล้วเขาไม่ได้รุนแรงแค่ผมคนเดียวเขารุนแรงกับหลายๆคนเลยใช่จริงๆเล่นบูเลสิงกับใครเขาเรียกว่าไงมันจะขั้นต่อกันดุเดือดกว่ากันดุเดือดกว่ากันมันคนละฟิลมันคนละฟิลครับกับเปรี้ยวก็จะดุเดือดแต่กับปูเป้เนี่ยก็จะแบบว่านุ่มนวลแต่ก็มีอะไรเดี๋ยวนี้เราไปใส่ได้แล้วเนาะมันก็สลับกันแล้วสลับกันครับผมพอต้องโชว์เยอะๆเรารู้สึกไงบ้างคะอะไรนะฮะเล่นเรื่องไหนตอนนี้ก็มิกก็ต้องมาใส่นี้เนาะก็ต้องทำกันบ้านเยอะๆขอถอดหน่อยนะจริงเหรอครับใช่ขอดูนิดนึงได้ไหมมันก็มีถอดอยู่หลายๆเรื่องนะครับผมแต่ว่าเราก็อย่างที่บอกครับเราก็ฟิตร่างกายรอครับแต่เห็นว่าเล่นเรื่องไหนคนก็จับจิ้นอยู่ตลอดเวลากับเรื่องนี้ก็เปรี้ยวก็แล้วกบใครโดนจิ้นหมดเลยก็ขอบคุณแฟนละครที่เขาชอบเวลาเราอยู่กับใครแล้วเขาเห็นว่าเอ้ยมันน่ารักดีนะเขาอยากเชียร์นะอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณแฟนละครครับก็เป็นเคมีสาธารณะใช่ไหมคะยินดีครับยินดีครับก็ถ้าเล่นกับคนอื่นๆก็ช่วยตามไปเชียร์ด้วยนะครับเราเป็นคนแบบว่าเฟรนลี่แบบว่าเข้ากับใครก็ได้หมดเลยป่ะผมว่านั่นน่าจะเป็นส่วนหนึ่งครับเพราะว่าเวลาเราทำงานเวลาเราอยู่ใครแล้วเราชอบแบบเราชอบคุยชอบเล่นแล้วเราก็แบบสนุกกันอะไรเงี้ยครับผมว่ามันก็เลยทำให้คนพอเห็นภาพให้เห็นภาพนั้นบ่อยๆก็เลยทำให้เขาแบบเฮ้ยเห็นว่ามันน่ารักดีนะอะไรเงี้ยเป็นผลดีกับละครมั้ยคะพอมันจิ้นกันขอให้มันเป็นผลดีขอบคุณมากๆครับผมลุงนะมันโอเคใช่ไหมหมายถึงว่าแบบฟังก็ยังจับจิ้นเลยอย่างเงี้ยด้วยการทำงานอะไรต่างๆโอเคครับโอเคครับผมเราแบบเราแฮปปี้ดีครับกับเปรี้ยวนี่เราเห็นกระแสมั้ยเอ่ยว่าแบบเขาจับจิ้นจับก็เริ่มมีคนเชียร์เดี๋ยวแฟนคลับก็เริ่มแบบว่าเริ่มสร้างบ้านคู่ขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับผมก็ขอบคุณแฟนละครแล้วก็แฟนคลับที่แบบคอยเชียร์นะครับผมก็เปรี้ยวก็น่ารักครับเปรี้ยวเขาน่ารักดีครับผมเป็นคนชอบคนพูดเพราะไงแล้วแบบเขาก็ชอบอ้อนอะไรเงี้ยใช่เพราะเราโสดหรือเปล่าทำให้แบบเฮ้ยเราเล่นกับใครเขาก็จะจับจิ้นอยากให้เป็นจริงทั้งหมดอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งครับน่าจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังโสดอยู่ด้วยอะไรมันอึดอัดไหมนะหรือว่าเราก็แบบปกติเลยเราก็ปกติครับเราก็ปกติครับเราก็แบบเราก็ไม่ได้แบบมาซีเรียสอะไรก็คือเราก็ใช้ชีวิตปกติแล้วบางทีก็มันบางทีเราก็มีแบบอย่างกับเปรี้ยวเนี่ยผมก็มีแซวมีแย่กันด้วยนะอะไรเงี้ยเรื่องข่าวเรื่องอะไรเงี้ยจริงๆของเราก็โดนจิ้นจับให้คู่กับพี่ฟ้าด้วยแล้วมีแฟนคลับดีกันบ้างไหมยังครับยังไม่มีนะฮะเพราะว่าอย่างเราก็ค่อนข้างชัดเจนว่าแบบโอเคเราก็บอกว่าเราเป็นแบบเป็นเพื่อนกันคุยกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันนะอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่าผมก็เป็นคนนึงที่แบบโอเคถ้าเราจะจีบแล้วเราก็บอกตรงๆแล้วเป็นคนค่อนข้างตรงๆว่าไอ้ผมจีบนะอะไรเงี้ยครับแล้วมีใครมีแบบสนิทสนมแบบถึงขั้นแบบนั้นไหมตอนนี้ก็มีมองๆอยู่บ้างครับแต่ก็ยังไม่ได้เริ่มเพราะว่าเรายังสนุกกับการโสดอยู่อะไรเงี้ยครับเรายังแบบไปเที่ยวเรายังทำงานเรายังสนุกอยู่อะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้เริ่มครับที่บอกว่ามองๆไว้บ้างนี่คือนางเอกร่วมช่องหรือเป็นคนอื่นหรือแค่แบบว่าเปิดหัวใจก็ยังไม่ได้เจาะจงอะไรขนาดนั้นยังไม่ได้เจาะจงครับก็แค่บอกเอ้ยก็น่ารักดีนะกดไลค์บ้างอะไรแล้วห่วงความโสดได้ไหมยังมันไม่ถึงกับหวงหรอกครับแต่ว่ามันยังสนุกยังสนุกดีกว่าครับคือเรายังแบบอยากไปเที่ยวอยากทำอะไรเราก็ทำได้เลยอะไรเงี้ยไอ้เรื่องเห็นทำ YouTube ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเป็นไงบ้างทำไมเรื่องอยากเป็นยูทูบเบอร์ฮะก็ขออนุญาตขายของนะครับผมก็ตอนนี้ทำ YouTube นะครับผมช่องมากับมิกนะครับก็เป็นอีกช่องทางนึงที่แบบจะได้เห็น
ผมว่าได้เห็นหลายๆอย่างที่แบบคนอาจจะไม่เคยเห็นในชีวิตของเราอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูครับลองทำดูผมว่ามันก็สนุกดีครับคือเราก็ไม่ได้เซตอะไรใหญ่โตก็มีแบบกล้องตัวเดียวแล้วเราก็แบบไปไหนเราก็ถ่ายไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบลองมาตัดดูอะไรเงี้ยฝากด้วยนะครับมากับมิกนะครับเรียกว่าเป็นการสไตล์ไหนที่เราทำอืมตามติดชีวิตเราอะไรเงี้ยเป็นตัวเราครับก็คือผมก็ชอบไปเที่ยวชอบทานอะไรเงี้ยก็คือมันก็จะมีแบบหลายๆอย่างหลายๆแนวแล้วก็อาจจะมีแบบมีเพื่อนๆมีพี่ๆนักแสดงหรืออะไรที่มาแบบเขามาร่วมจอยกับเราด้วยอะไรเงี้ยครับผมเปิดได้นานแค่ไหนละคนตามEP 1มั้ย EP 1ครับเพิ่งปล่อย5วันมั้ยครับคนตามล้านนึงแล้วยังครับยังนะไม่ถึงเลยคิดว่าเรามาช้าไปไหมอ่ะเพื่อนเขาก็แบบมาแล้วนะใช่ครับเขาทำกันเยอะมากครับผมมองว่ามันก็เป็นอีกช่องทางนึงเราไม่ได้แบบเราไม่ได้ไปคาดหวังหรือไม่ได้ไปซีเรียสอะไรกับมันนะครับผมเราทำไปเรื่อยๆครับปล่อยไปสนุกเราก็ถ้าผมว่าถ้าเราแบบถ้าเราสนุกไปกับมันเนี่ยไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยอย่างน้อยเราสนุกแล้วแหละเราไม่ได้ทำไปเรื่อยๆเลยมีปรึกษาใครไหมแบบเวลาทำช่องอะไรเงี้ยอ๋อก็มีเพื่อนๆกันมีคุยกันบ้างว่าลองทำดูเขาก็หลายๆคนก็แนะนำดีครับเขาก็บอกว่าอย่างที่บอกว่าก็ลองทำดูเราก็แบบไม่ต้องคาดหวังเยอะถ้าสมมติมันโอเคมันก็คือกำไรแล้วแต่สมมติว่าโอเคมันค่อยๆไปเรื่อยๆนะอะไรมันก็คือเราก็ทำแล้วสนุกอะไรก่อนมารอดวิวโอเคไหมฮะยอดติดตามยอดวิวต่างๆผมไม่รู้ว่ามันโอเคไหมครับตอนนี้20,000คนโอเคนะโอเคแรกไงอีพีแรกก็ฝากด้วยนะครับผมดูกันเยอะๆช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้เต้นเลยโอ้ใช่ช่วงนี้เต้นน้อยครับโอ้ทำไมอ่ะละครรัวเลยนะเต้นรัวผมว่าละครปิดแล้วด้วยแหละครับละครปิดแล้วก็เลยเราไม่ได้แบบไม่ได้ไปถ่ายละครไม่ได้เต้นไม่ได้แบบชวนใครเต้นอะไรเงี้ยก็เลยเต้นน้อยลงไม่มีเพื่อนคือตอนเต้นเดี่ยวก็มีนะดังนั้นผมรีบหาคอนเทนต์ก่อนโอเคไม่เอาเรื่องพอแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ